ากด้อมน้องเหมยขอบคุณค่ะนี่ก็ดูน้องเหมยตลอดทุกคนช่วงนี้หนูตามคือนางงามคนแรกที่ดูคืออิงฟ้าพี่อิงฟ้าคือหนูเชียร์พี่อิงฟ้าไม่ได้เชียร์ตามกระแสนะหนูเชียร์ของหนูตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบหนูเห็นรอบหมอลำไอดอลอะไรตอนนั้นน่ะที่เขาแบบมันจะมีรอบหมอลำก่อนใช่ป่ะนี่ๆใช่พี่อัพพี่อัพทูยูเขียนให้ละค่ะ EMNE แล้วก็ O คลินิกแล้วทีเนี้ยก็มาเจอน้องหมยคือชอบตรงที่แบบน้องแบบน้องเป็นคนที่มีความฝันความมุ่งมั่นและการพัฒนาคนมีความฝันถ้าคนที่อย่างหนูเนาะหนูมองเห็นน้องแล้วมองเห็นตัวเองในตอนนั้นที่แบบเราวิ่งประกวดแบบสู้มากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีใครแบบรู้จักเราหรอกดูคำดูถูกมันก็เยอะตอนนั้นหนูแบบเป็นเล่น MV พี่เบิร์ดอะไรเงี้ยคนก็ไม่รู้นะว่าหนูร้องเพลงได้แล้วก็แบบพอหนูร้องเพลงตื้อๆแล้วมันเป็นกระแสคู่จิ้นเงี้ยคนก็ดูถูกหนูแบบเยอะมากว่าเราแบบเกาะพี่เบิร์ดดังแต่ก่อนเนาะแบบ FC พี่เบิร์ดก็รุนแรงอยู่บางคนนะแต่บางคนก็แบบน่ารักแบบว่าเกาะพี่เบิร์นไม่ชอบหนูอะไรเงี้ยคือหลายสิ่งมากเลยทุกคนหนูโดนเยอะมากโดนด่าแบบหนักมากแต่แบบสุดท้ายแล้วอะระยะเวลาผ่านไปอะเราจะพิสูจน์ตัวเราเองด้วยผลงานแล้วก็ด้วยการที่เรายืนอยู่ได้ไหมและหนูก็ตั้งใจไว้เลยนะตอนนั้นว่าแบบเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ายืนอยู่ด้วยตัวเองได้และเนี่ยมีความสามารถที่จะยืนอยู่ด้วยตัวเองแล้วก็จะอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้แล้วหนูก็ยืนมาได้ถึงทุกวันนี้นั่นแหละแล้วก็เลยแบบเห็นความพยายามของน้องเหมยตั้งแต่คนดูแบบไม่เยอะตั้งแต่คนดูไม่ถึงร้อยกว่าเนี่ยจนแบบทุกวันเนี่ยน้องก็แบบคนดูเยอะนี่คือความพยายามแล้วก็ไม่ยอมแพ้หนูจะถือคติอยู่อย่างนึงหนูทำเพลงมาพี่เชื่อไหมเพลงหนูไม่ดังนะไม่ดังเลยแบบว่าหมายถึงแบบมันไม่ได้เปี้ยงป้างอ่ะคนอาจจะรู้จักแค่แบบบางเพลงแต่ว่าถามว่าเปี้ยงป้างไหมเพลงหนูไม่ได้มีเพลงดังเปี้ยงป้างหนูทำมาเรื่อยๆเพลงไหนที่แบบบางเพลงก็ไม่มาเลยก็มีหนูก็ถือคติอยู่หนึ่งอย่างก็คือทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งอ่ะมันจะมีวันที่เป็นของเราไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยตั้งใจแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องถ้าวันไหนที่เราหยุดวันนั้นความฝันเรามันจะหยุดทันทีแต่ถ้าวันไหนที่เรายังทำต่อไปเรื่อยๆมันจะมีวันของเราแน่นอนความพยายามความมุ่งมั่นความสามารถทุกอย่างรวมกันมันก็ได้แหละแต่ว่าจังหวะชีวิตด้วยจังหวะชีวิตคือสำคัญมากดวงเนี่ยจริงๆนะมันก็จะเป็นฟีลนี้เพราะฉะนั้นใครที่แบบกำลังพยายามทำอะไรอยู่อะอย่าหยุดหยุดเมื่อไหร่ก็คือหยุดทุกอย่างก็จะหยุดเลยเปิดกิจการอุปสรรคเยอะมากใช่คือทุกคนมีหมดพี่คือหนูอ่ะค่อนข้างกลมกับชีวิตมากหนูจะเล่าให้ฟังนะก็คือเหมือนบางครั้งที่เราเหนื่อยเราท้อมากๆให้เรานึกถึงวันที่เราแย่กว่านี้หนูเชื่อว่าทุกคนมีวันที่แย่กว่านี้ตอนนี้มันอาจจะแย่มากๆแต่มันต้องมีวันก่อนๆที่มันแย่กว่านี้แล้วทำไมเราถึงผ่านมาได้ทำไมเราถึงผ่านวันแย่ๆวันนั้นมาได้เพราะเราเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เจออะไรอ่ะให้มองว่าเราอ่ะคือคนเก่งเราจะผ่านไปได้แน่นอนค่อยๆตั้งสตินะคะค่อยๆตั้งสติแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างน้อยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่แย่ที่ท้อวันนี้ในขณะที่เรากำลังท้อก็มีคนอื่นๆเหมือนกันที่กำลังท้อคือหนูอ่ะหนูเจอเรื่องที่มัน
โหดร้ายมากจริงๆนะมันโหดร้ายมากสำหรับชีวิตหนูไม่ใช่เรื่องแบบอกหักมีแฟนหรืออะไรอันเนี้ยหนูบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะเรื่องแบบเรื่องอกหักเรื่องผู้ชายไปมีคนอื่นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับหนูหนูถึงตัดง่ายไงในจังหวะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่ามันมีหนูเจอเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นและบีบหัวใจมากกว่านั้นหนูก็เลยผ่านตรงนั้นมาได้แบบง่ายๆมันก็เลยเข้มแข็งได้พลังบวกจริงวันนี้สุขได้หนูก็ไม่ได้บอกว่าชีวิตหนูจะต้องมีความสุขแบบนี้ตลอดไปวันนี้พอวันนี้หนูมีความสุขใช่ไหมบางวันมีความสุขหนูก็คิดนะว่าแบบชีวิตคนเรามันจะมีความสุขได้แบบนี้ทุกวันหรอก็ไม่มันก็จะมีวันที่เรามีเรื่องเข้ามาอยู่ๆมีเรื่องเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าจะมีความสุขแค่ไหนก็ต้องตั้งรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆเมื่อแต่ไม่ใช่ว่าจะไปกังวลตลอดเวลาว่าแบบวันนี้จะเกิดอะไรวะวันนี้จะเกิดไม่ใช่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าก็อย่าหลงระเริงกับความสุขยังเป็นนักร้องค่ายแอฟอยู่ค่ะยังอยู่ดูผิดคิดว่าจะหมดสัญญาเดือนธันวาฮัลโหลหมดปี68หมดปี68พฤศจิกาจ้าสรุปอยู่อีกปีกว่าเนาะวันนี้มีความสุขวันหน้าสุขมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าทั้งหน้าอาจจะมีเรื่องก็เป็นไปได้วันนี้คุณมองว่าหนูแบบเร็วไปหรือเปล่าการที่แบบตัดสินใจแบบมีลูกกับอโลตัดสินใจแบบว่าเร็วอะไรเงี้ยหนูไม่ได้มองว่ามันเร็วหรืออะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ชีวิตเจอมาหมดเลยถ้ามันจะวันนึงวันนี้เขารักเราวันข้างหน้าถ้าเขาจะเปลี่ยนไปหรือถ้าเขาจะมีคนอื่นมันก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆแบบเรามีลูกเราก็เหมือนถ้าเขาออกมาแล้วเราต้องมีความสุขกับเขาแน่เลยอย่างเงี้ยเราต้องมองเขาแล้วมีกำลังใจอย่างน้อยมีกำลังใจมีหัวใจดวงใหม่มีความรักครั้งใหม่ที่ทำให้เราได้สู้มันก็น่าจะมีความสุขแล้วอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความคิดคนหนูไม่ใช่พี่หนูถึงบอกพี่ๆไงตะกี้ว่าวันนี้มีความสุขวันหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าหนูแบบคิดมากหรือคิดไปเองหรืออะไรนะอันนี้คือพูดเผื่อไว้ถ้าวันนึงเกิดขึ้นให้พี่ๆรู้ไว้ว่าหนูเป็นคนที่เข้มแข็งและหนูผ่านไปได้แน่นอนทุกคนมีเสียใจมีอะไรแต่ทุกอย่างมันจะผ่านไปถ้ามันเกิดขึ้นหนูก็อาจจะเสียใจมากแต่ให้เชื่อใจหนูไว้เลยว่าหนูมีภูมิมากพอและยิ่งมีคารูแล้วด้วยไม่น่าจะแบบตอนยังไม่มีคารูยังแบบผ่านอะไรแย่ๆมาได้ถ้ามีคารูก็อุ้มสบายจริงทุกวันนี้รู้สึกแบบนั้นเลยสัจธรรมของชีวิตเราอย่าไปคิดนะคะหนูบอกทุกคนนะว่าอย่าคิดว่าตัวเองอ่ะเขาอยู่กับเราแล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วเราต้องคิดเผื่อไว้เสมอเพราะทุกคนน่ะไม่ใช่แบบเขาไม่ได้ผูกชีวิตไว้กับเรานะไว้ใจสามีนะไว้ใจอยู่แล้วค่ะอันนี้คือเล่าสัจธรรมชีวิตให้ฟังนะเล่าสัจธรรมชีวิตให้ฟังและสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตจนตายก็คือตัวเราเองแม้แต่ลูกโตมาเขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานะคะพี่ๆ
ันนี้คือหนูเล่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้แบบทุกคนที่แบบกำลังแย่อยู่หนูไม่ได้บอกว่าตาลูจะทิ้งหนูในอนาคตหนูไม่ได้พูดหนูพูดเผื่อไว้นะคะพูดให้ทุกคนฟังนั่นแหละว่าต่อให้เขาต่อให้ทุกคนทุกคู่รักกันในตอนเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าเราจะแบบไปผูกชีวิตไว้เขาและคิดในสมองตลอดว่าเขารักฉันเขาไม่มีทางทำแบบนั้นเขาถ้าเกิดวันนึงโดนทำขึ้นมานะนี่หนูเจอมาแล้วหนูถึงคิดแบบนี้ถ้ามั่นใจในตัวเองต่อให้เราดีแค่ไหนอะคนถ้าหมดรักก็คือหมดรักจริงๆมีวันที่แย่มันก็มีวันที่ดีไม่มีใครก้าวผ่านวันที่แย่เพื่อเจอวันที่ดีอย่างเดียวใช่ๆเข้าใจชีวิตเกินอายุเจอมาถ้าคนติดตามหนูหรือรู้ข่าวหนูหรือแบบสิ่งที่หนูเป็นข่าวเรื่องแย่ๆเรื่องอะไรเงี้ยคนจะรู้ว่าแบบหนูไม่ได้โดนแค่แบบผู้ชายทำร้ายนะหนูโดนแบบคนที่หนูรักมากๆก็ทำร้ายหนูแบบหนูสาหัสอะพี่ๆจนวันนี้หนูรู้สึกว่าชีวิตเราอะมันมีขึ้นมีลงตลอดเลยเป็นภูมิคุ้มกันที่หนูเจอหนูขอบคุณทุกอย่างที่แบบที่เจอมาแบบมันสอนหนูเยอะมากจนวันนี้ที่หนูมีลูกพี่รู้ไหมว่าสิ่งแรกที่หนูคิดตอนที่หนูมีคาร์โลคิดว่าแล้วถ้าวันหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะไม่รู้ว่าเคยเล่าหรือยังแต่จะเล่าให้ฟังก็คือแบบตอนมีคาร์โลคือด้วยความที่มันเจอมาเยอะน้องพี่มันไม่ผิดที่เราจะคิดนึกออกปะแต่พอคิดแล้วเราวางมันได้หรือเปล่าพอคิดแล้วมันวางได้หรือเปล่าอันนี้หนูจะเล่าให้ฟังแล้วว่าหนูสร้างพลังบวกกับความคิดและกับชีวิตตัวเองได้ยังไงแล้วตอนนี้คือหนูมีความสุขมากกับการคิดและปล่อยวางกับชีวิตได้แบบนี้เพราะว่าคือหนูมีคาร์โลเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่หนูคิดเลยว่าอ่ะมีลูกแหละแล้วถ้าสมมติผู้ชายคนเนี้ยเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วล่ะในวันข้างหน้าอันนี้คือการคิดเผื่อแต่ไม่ได้มานั่งคิดมากและคิดฟุ้งซ่านนะคะแต่ถามว่าช่วงที่ท้องแรกๆอ่ะหนูเชื่อว่าคุณแม่ยังสาวคุณแม่แบบคุณแม่มือใหม่ทุกคนอ่ะมีแวบแน่นอนในการคิดอะไรแบบนั้นหรือฟุ้งซ่านเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนคนท้องด้วยและเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราจะต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่อ่ะพี่หนูก็คิดเพราะหนูคิดว่าถ้าวันนึงเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วว่าเราจะทำยังไงวะแล้วแบบเราจะมีคนเข้ามาหาเราไหมหรือแบบคนจะรังเกียจไหมว่าเราแบบมีลูกแล้วอะไรแบบเหมือนแบบสิมีคนเขามาจีบเขาอีกวันหรือว่าชีวิตเขาสิแบบจบอยู่ซัมนี่วะอย่างสิสุดท้ายพี่สิ่งที่ทำให้เราสบายใจได้คือเราไปมองคนที่เขาเป็นแบบนั้นหนูไปดูแม่แอปหนูไปดูแม่แพทนภพาหนูไปดูแม่อุ้มหนูไปดูนิวเคลียร์พี่รู้ไหมว่าทุกอย่างมันปลดล็อกหมดเลยว่าแบบคุณค่าผู้หญิงอะไม่ได้อยู่ที่การมีลูกแล้วหรือยังไม่มีลูกนะคะเพราะว่าท้องแรกเป็นน้อยมากถูกมันน้อยพี่สุดท้ายแล้วหนูได้คนพบว่าคุณค่าผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่การมีลูกแล้วหรือยังไม่มีลูกถ้าผู้ชายเขาจะรักอะยังไงเขาก็รักแล้วเราอะมีลูกแล้วเราอย่าหยุดสร้างคุณค่าให้ตัวเองทำให้ตัวเองมีค่าแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองให้ได้แล้วถ้าเราสวยแล้วเราเก่งมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบที่จะไม่มีคนเข้าหาเราอะมีลูกหรือไม่มีลูกทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้มานั่งแบบถือกันแล้วนึกออกปะก็เลยเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่คิดมากเลยค่ะคือพยายามทำให้ตัวเองอะคิดบวกขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี้ยก็มีความสุขกับการที่แบบกับ
การที่อยู่แบบนี้ก็หนูก็ไว้ใจอะลูกแบบ 100% อ่ะไว้ใจเลยเพราะหนูเป็นคนไม่คิดแต่ที่คิดอย่างเดียวเลยคือถ้าวันนึงมันเกิดขึ้นเราจะรับมือยังไงแค่นั้นเลยค่ะสิ่งที่เราจะต้องคิดไม่ใช่ว่าเราวางใจและแบบไว้ใจแล้วก็ไม่เตรียมตัวเองเลยอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันจะเจ็บมากแล้วมันจะตั้งรับไม่ได้แล้วมันจะแบบชีวิตฉันจะอยู่ยังไงนู่นนี่นั่นสิ่งเราต้องตั้งรับเราต้องเตรียมพร้อมตัวเองให้พร้อมในทุกๆเรื่องทุกๆด้านทำตัวเองให้ดีไม่ใช่เพื่อเขานะเพื่อตัวเราเองเลยเพื่อตัวเราเองเลยและหนูก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เป็นไรเพราะว่าบอกตัวเองอย่างเดียวเลยว่าอย่าทำผิดตัวเราอะอย่าทำผิดให้มีความซื่อสัตย์แล้วก็ถ้าวันหนึ่งเกิดขึ้นแค่เราไม่ได้ผิดอะยังไงก็รอดเนื้อปะนี่เล่าให้ฟังค่ะพี่ๆคือหนูเหมือนแบบช่วงเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วไปช่วง2เดือนที่แล้วที่ยังไม่ได้บอกเรื่องน้องกับพี่ๆหนูคิดแบบฟุ้งมากมันจะน้อยมากมันจะแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงก็เลยบอกอโลว่าไม่ต้องมาระแวงหนูเลยหนูจะกล้าทำได้ยังไงแม่มางานกับวงนะคะน้องย่าอ๋อน่าจะไปนะคะที่แรลลี่หนูบอกคนว่าแบบไม่ต้องเราบอกอโลว่าแม่ต้องระแวงหนูเลยเพราะว่าไม่เห็นหรอกถ้าหนูมีคนอื่นหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเขาแชร์กันเต็มอยู่พี่น่ากลัวจะตายไปถ้าเราอย่าทำผิดเป็นพอจริงๆหนูท่องไว้ในหัวใจหนูแล้วและยิ่งมีลูกเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากแค่เราไม่ผิดทุกอย่างมันจะช่วยเราเองได้สวยไม่พอต้องหากินกิ๊กด้วยยิ่งเข้มแข็งเท่าไหร่นะยิ่งเข้มแข็งเท่าไหร่ยิ่งไม่ตายพี่ๆเวลาเจออะไรมาให้บอกตัวเองไว้ว่าแบบฉันเก่งฉันเป็นคนเก่งฉันผ่านมาได้ตั้งหลายเรื่องทำไมเรื่องแค่นี้ฉันจะผ่านไปไม่ได้คลอดเดือนกันยาค่ะก็มาลุ้นพี่ๆหนูฝันเว้ยเมื่อคืนหนูฝันว่าลูกหนูจะคลอดแล้วสัปดาห์หน้าแล้วก็ฝันว่าอโล่อะไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นแล้วมายอมรับกับหนูโอ้ผู้ชายไหมคะลูกใช่ค่ะผู้ชายจดทะเบียนสมรสเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ประมาณ 7-8 หมื่นค่ะพี่ลองไปดูแต่ว่าคืออันเนี้ยเราเสีย 7-8 หมื่นเราให้แค่พาสปอร์ตกับอะไรแบบนิดๆหน่อยๆเองนะคะก็คือเขาจะดำเนินเรื่องให้เราหมดเราไม่ต้องไปวิ่งตามสถานที่ราชการเองไปอย่างเดียวคือไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปจดวันจดตอนนี้คือหนูสัมภาษณ์แล้วเรียบร้อยเหลือวันไปจดน่าจะประมาณเดือนหน้าเมษาสู้ค่ะฮาโลหล่อแน่ๆใช่พลังบวกเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีลูกด้วยหรือเปล่าพี่มันก็อาจจะเกี่ยวเราจะทำยังไงให้ตัวเรามีความสุขทุกวันนี้หนูมีความสุขนะแต่หนูไม่อยากพูดว่าหนูมีความสุขเพราะว่าหนูมีความเชื่อของหนูว่าแบบถ้าสมมติว่าเรามีความสุขเยอะๆอะ เดี๋ยวเจ้ากรรมนายเวรเราจะได้ยินเลยแล้วก็แบบเหมือนเอาเรื่องทุกโยนมาหาเราเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าหลงละเลงกับความสุขให้แบบให้อยู่กับความพอดีใจมีความสุขก็มีความสุขไปแต่อย่าพูดบ่อยไปจดที่ลาวก่อนหรอคะที่ลาวขั้นตอนจะเยอะมากอันนี้จริงๆนะก็ถ้าจะจดอะก็คือตอนสัมภาษณ์ที่ลาวค่ะเวลาจะจดอะก็คือจดที่ลาวก็ได้หรือที่ไทยก็ได้อุ้ยบ่าย3แล้วเดี๋ยวอโลก็เสร็จแหละตอนนี้กี่วีคแล้วคะ16วีค16
ดีครับเล่าเรื่องฝันต่อคำว่าฝันแค่นั้นแหละแล้วก็อันนี้ไม่รู้ฝันดีหรือไม่ดีฝันว่าเลือดออกโอ้เราตกใจมากในฝันอะเราตื่นมาแบบรีบจับตูดตัวเองยังมีเลือดปะวะจะเป็นเพราะว่ามันหน่วงมั้งพี่ๆมันแบบเหมือนมันขยายเลือดออกจะได้เงินยังไม่ไปขอพรเลยเนี่ยมีพรีเซนเตอร์เข้ามา2ตัวไม่รู้จะได้หรือเปล่าพรีเซนเตอร์ใหญ่ด้วยพรีเซนเตอร์เอ้ยให้คุณแม่คาโลได้เด้อเนาะคือได้เงินไว้ถ้าให้คาโลเด้คือจดที่ไทยคือจบไม่ต้องไปจดลาวใช่ๆค่ะจดไทยก็ได้จดลาวแล้วฮะยังไม่ถึงหนูไล่พูดกับคนไปเรื่อยเนี่ยหนูไม่ได้ขายของสักตะแต่แรกว่าจะปากแล้วพูดอะไรเรื่อยๆไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วค้นกับนางฟังได้ดีก็เลยว่าได้ขายของพี่ๆไปกดวิสตีกับคอลลาเจนให้หน่อยนะคะในคลิปล่าสุดนะคลิปล่าสุดเด้ออันนี้เป็นสินค้าตัวไม่ได้เลยเอานั่งนั่งฟังเสร็จแล้วก็ไปกดตะกร้าให้ด้วยนะพันกว่าคนไปอุ่นหนุนนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวเดี๋ยวเราเอาไอ้นั่นข้าวอกไก่พรุ่งนี้บ่ายโมงอีกเหรอแล้วเจ็บก็พักได้นะวันหนึ่งวันอาทิตย์ไงทำวันอาทิตย์พี่ฝนสวัสดีครับทำวันอาทิตย์ทำวันอาทิตย์ย่าพรุ่งนี้เล่นเสร็จใครที่ขับรถตามไปเลยนะเอาเหรอไปเลยไปกินตั้งแต่หัววันใช่สบายแล้วก็เมามาเลยใช่ไหมเมาได้เซ็นพิล่าให้ชวนพิล่าให้พิล่ากินได้ยังไม่รู้แกอ้วกแกกินอะไรแกก็อ้วกอย่าเลยฝันดีนะว่าฝันเลือดออกพรุ่งนี้เลขอะไรดีดีเหรอเลือดออกดีเหรออ่ะเดี๋ยวไปซื้อลอตเตอรี่ไปพอลงมาฟังแล้วน้องคุยยาวสนุกเลยเขาคุยยาวมากเองเขาพูดไปเรื่อยไปเปื่อยอยู่หน้านี้เหรอแบทที่เป็นเราจะไม่ได้มันออกซ้ายเนาะต้องไปหาจับโรตารี่แล้วทาโลชั่นทาแล้วพี่ๆทาแล้วแต่ว่าครีมรีวิวยังไม่เข้าสักทีก็เลยยังไม่พูดว่าทาอะไรรออยู่เดี๋ยวซื้อโรตารี่ไว้แล้วกันนะดิมันตึงๆเจ็บมันตึงไหมจับเป็นตะปวดแท้ซื้ออายุตัวเองแข็งมากเลยอายุหนู26 27อ่ะพี่ๆซื้อดิทุกคนไปเอาวิซีคนนี้ไปกินนะจะได้ข่าวใส่ผมลิ้นฟิตเนสเนี่ยไม่เหลืองเลยนะตัวเองรู้ไหมว่าคลิปตะเกียคนกดตะกร้าไปแล้ว2ตะกร้าแต่เขานั่งอยู่นี่เขาไม่ได้ขายสักตะกร้าเลยว่าจะนั่งขายของนะที่ยินครับแต่ก่อนที่เขามาลิ้นเนี่ยบ่าย3แล้ววะที่ก่อนเขามาลิ้นเนี่ยเขาเหลืองไหมเหลืองแล้วเหมือนแบบซีดมากเหมือนคนจะตายมาลิ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยมีวิธีมากินกับคอลลาเจนเนี่ยตัวเองจองที่ซันกี่โมงพรุ่งนี้หลายโมงหอมแบบหอมครีมนมนะผสมกันได้เลยนะคะผสมกันได้เลยตัวนี้จะเป็นส้มเลยเป็นวิตามินซีจากส้มใครที่กินผักผลไม้น้อยก็จิ้มไปเลยนะคะจิ้มในตะกร้าเลยก็เอาผสมกัน1 ซอง 1 ซองผสมแต่ว่าใส่น้ำเยอะหน่อยนะถ้าผสมนะถ้าแบบรสชาติมันเข้มไปพี่ก็ใส่น้ำนะคะอร่อยมากหรือถ้าใครอยากกินแยกก็กินตัวนี้ตอนเช้าตัวนี้ก่อนนอนได้อโลขาวมากใช่ไงพี่ใส่หมดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปขายของที่บ้านต่อนะไปแล้วปาตะก้าก่อนปาตะก้าก่อนรอนี่รอไก่เลยปาตะก้า1กล่อง199 2กล่องมีโปรโมชั่นจาก398ใครกดได้เท่าไหร่จิ้มเลยจ้ะขอบคุณครับสั่งแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่สั่งล่วงหน้าขอบคุณที่กำลังจะสั่งครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับเด้อขอให้สำเร็จด้วยสุขแห่งมันเด้อคือคุณพ่อใส่มากตอนนี้ให้ถูกเลขทุกคนนะครับเขากินทุกวันอยากจดนะแต่ตังไม่ถึงเก็บไปก่อนก็ได้เก็บเก่าพี่เก็บไปก่อนเราเสียค่าเราเสียครับต่อใหม่เสียไม่เยอะหรอกไม่เยอะเก็บก่อนเต็มที่ก็ไม่เกินหมื่นคน
ท้องก็กินได้หรอไม่ค่ะหนูไม่ได้กินนี่คนกินเดี๋ยวเอาฟิลเตอร์ออกให้ดูนะว่าคนกินกับคนไม่กินมันแตกต่างกันยังไงนี่ตัวเลขศูนย์เนี่ยซ้ายสุดนี่ดูหน้าดูคนกินเขาจะใส่แบบนี้อันนี้คือเขากินมาเป็นเดือนแล้วพี่ๆแล้วมันเห็นผลชัดมากคือหน้าเห็นเส้นเลือดเลยใช่